นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลเรียกคณะทำงานเตรียมความพร้อมประชุมเอเปกหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่พลเอกประวิตรประชุมอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยไม่มีวาระงานใดเป็นพิเศษแต่ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้เข้าหารือและไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการและขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างแข็งขันตั้งใจมาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมเกียรติซึ่งทราบว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญแขกพิเศษและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับการร่วมการเดินทางมาประชุมหลายคนแล้วจึงขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกของรัฐบาลซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมด้วยมิตรไมตรีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแทนทั้งนี้ยังต้องติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหนองบัวลำพูเพราะฝ่ายค้านพยายามโจมตีถึงนโยบายและการทำงานของฝ่ายความมั่นคงต่อการปรับปรามยาเสพติดตลอดจนเตรียมยื่นยติต่อสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ทันทีที่เปิดสมัยประชุมในช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งประเด็นดังกล่าวนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเร่งด่วนแบบครบวงจรและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งให้ขยายผลโดยใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์คดียาเสพติดการฟอกเงินต่อผู้กระทำผิดทุกรายรวมทั้งติดตามผู้นำเสพมาเข้ารับการบำบัดตลอดจนตรวจสอบและควบคุมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาดหากพบจะต้องดำเนินการทางกฎหมายอาญาทางวินัยอย่างเฉียบขาดทุกรายพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการกระทรวงศึกษาธิการให้หามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุคนร้ายภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสอนเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศด้วยอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาท่าทีของนายกรัฐมนตรีว่าจะมีความชัดเจนถึงการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่หลังจากในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอที่จะปรับครม.ของพรรคแทนที่นายนิพนธ์บุญยามณีที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆว่าจะมีการขอปรับด้วยหรือไม่